ฉันคือเจ้าของร้านอาหารแห่งนี้ฉันชอบทำอาหารเป็นชีวิตจิตใจแต่สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเลยก็คือการจับเด็กๆมาทำเป็นอาหารนี่แหละเฮ้เฮ้ไม่นะทุกคนพ่อครัวเป็นบ้าไปแล้วอยู่ดีๆก็จะมาจับเด็กมาทำเป็นอาหารเราต้องออกไปจากที่นี่แล้วเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์สุดเจ๋งอย่าลืมกดติดตามช่องเป็ดไงช่องสำหรับคนหน้าตาดีกันด้วยนะครับยูฮูสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้อยู่ในเกมโลบอกกับหมวดที่มีชื่อว่าหนีออกจากร้านอาหารผักนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยยืยต้องทำยังไงเนี่ยต้องกระโดดตรงนี้เหรอไปกันไปกันไปกันน้ำเขียวๆนี่คืออะไรอ่ะน้ำผักเหรอเฮ้ยสวัสดีเฮ้ hey, ฉันคิดว่านายน่ะสามารถเข้าไปทางช่องระบายอากาศตรงนี้ได้นะช่องระบายอากาศเหรอโอ้ oh, ขอบคุณครับคุณเป็นผู้จัดการร้านเหรอครับช่วยเร็วละฉันนี่แหละเป็นผู้จัดการร้านฉันเนี่ยทนไม่ไหวแล้วที่เห็นพ่อครัวเป็นบ้าเดี๋ยวฉันจะพานายออกไปจากที่นี่เองนะรับรองได้เลยขอบคุณนะครับโอเคงั้นไปกันอุ๊ยเต็มจอเลยไปใจตัวเอง ไปกันไปกันไปกันหุ้ยอะไรอ่ะทางขวาฮะทางขวาเหรอโอเคเลยแล้วตรงนี้ก็เป็นทางขวาอีกเหรอเออไม่นะงั้นทางซ้ายละกันโอเคเลยแล้วก็ตรงกลางไหมอ้าวไม่ใช่เหรองั้นเป็นทางซ้ายโอเคเย้ทางซ้ายไปกันหุ้ยทุกคนตัวผมติดผักด้วยแหละหุ้ยสวัสดีโปรดจำไว้ว่าน้อยน่ะสามารถกระโดดได้2ทีนะถ้าคิดว่าทางมันจะไปไม่ได้น่ะนายกดกระโดด2ทีไปเลยรับรองได้เลยว่านายจะต้องผ่านไปอย่างปลอดภัยแน่นอน wow. โอ้ขอบคุณครับคุณผู้จัดการไปกันไปกันไปกันแล้วกระโดด2ทีใช่ไหมงั้นตรงนี้กระโดดทีเดียวโอเคแต่ตรงนี้ทางมันไกลต้องกระโดด2ทีเอาไม่นะไม่เป็นไรเอาใหม่แล้วกันกระโดด2ทีแบบนี้ไงโอเค yeah.ไปเลยไปเลยไปเลยค่อยๆเดินค่อยๆเดินไปค่อยๆเดินไปกระโดดสองทีโอเคกระโดดอีกทีหนึ่งว้าวเรียบร้อยโอเคไปกันไปกันหุยอะไรอ่ะเราเหยียบได้ไหมเนี่ยน้ำเขียวๆเนี่ยเหยียบไปได้ก็ไม่บอกงั้นเหยียบจานตรงนี้แล้วกันกระโดดสองทีโอเคกระโดดสองทีต้องใช้กระโดดสองทีให้เป็นประโยชน์เพื่อนๆหุยกระโดดสองทีโอเคแล้วก็จานตรงนั้นหามุมดีๆโอเคเรียบร้อยเฮ้ยหนุ่มน้อยน่ะต้องกระโดดเข้าไปในหลุมตรงนั้นนะฮะหลุมตรงไหนหลุมตรงนี้เหรอแต่ว่ามันสูงอ่ะอย่ามองลงไปมาดาเรียบร้อยอุ้ยมีผักด้วยเพื่อนๆเราต้องกระโดดเหยียบผักตรงนี้ไปเหรอแล้วผู้จัดการไม่ตามลงมาเหรอไปเลยไปเลยงั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นเราเอาใหม่แล้วกันโอเคเราต้องลงมาตรงนี้ก่อนก็ไม่บอกเออโอเคต้องค่อยๆกระโดดไปค่อยๆกระโดดไปเอ้ยโอ๊ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วทำไมกางเกงเราหายไปไหนเนี่ยเพื่อนๆกางเกงกางเกงมาหายหรือแต่กางเกงในเลยตรงนี้คืออะไรวะโอ้ยสปีดเหรอมาเลยโอ้โหยโอ้โหยกระโดด2ทีจัดไปกระโดด2ทีแล้วก็กระโดด2ทีอีกทีนึงกระโดด2ทีโอ้โหยมันสุดจัดประหลัดบอกมากเลยขวาไปเลยเพื่อนว้าวตอนนี้เราจะอยู่ฝั่งนี้แล้วนะไปลงไปกันจึ้งเปิดประตูเลยอุ้ยอุ้ยนี่มันละวะเราต้องอย่าไปโดนมันนะนี่ต้องกระโดดข้าม2ทีกระโดดข้าม2ทีแบบนี้โอเคแล้วมีประตูอยู่เต็มไปหมดเลยอ่ะเราเข้าประตูได้ไหมเข้าไม่ได้ด้วยนะเฮ้ยผมเจอมุมผมเจอมุมตรงนั้นมันก็ต้องกระโดดไปได้โอเคโอ้ยต้องใจเย็นใจเย็นใจเย็นเพื่อนๆใจเย็นผ่านได้แล้วประตูนี้ใช่ไหมใช่จริงด้วยไม่นะเพื่อนๆเขาขังเราไว้อ่ะพวกกลัวเขาขังเราไว้เราจะมีทางออกจากที่นี่ไหมเนี่ยทางออกอ้าวอยู่ตรงนี้เองผีเลยอุ๊ย
ระวังด้วยล่ะไอ้หนุ่มข้างหน้าเนี่ยมีกฎมังสวิรัติอยู่นะกฎมังสวิรัติเหรอไอ้แผ่นเขียวๆที่คล้ายสาหร่ายนั้นหรือเปล่าฮะอ้าโอ้โหไปโดนมันเต็มๆเลยไม่เป็นไรเอาใหม่แล้วกันเมื่อกี้แค่ซ้อมไงเมื่อกี้แค่ซ้อมว้ายกลับไปแล้วขึ้นไปเลยต้องระวังด้วยล่ะไอ้หนุ่มระวังอะไรตัวเองไม่นะพวกกลัวเอ้ยพวกกลัวตัวใหญ่มากเลยไอ้เปียกข้าละสงสารเองจริงพวกกลัวจะเห็นเราไหมเนี่ยต้องค่อยๆไปค่อยๆไปผู้จัดการบอกว่าต้องไปทางช้อนตรงนี้นะช้อนตรงนี้เหรอโอเคขอบคุณครับผู้จัดการเฮ้ยเดี๋ยวนะหาทางแอบก่อนหาทางแอบก่อนเราต้องขึ้นไปเหยียบมะเขือเทศไม่เป็นไรเอาใหม่ละกันโอเคค่อยๆไปเพื่อนๆค่อยๆไปโอ้โหโดนไปนิ้วก้อยก็ไม่ได้วันเดือนปีโอเคนี่เหรอกดมังสวิรัติที่ว่าอุ้ยมันยึกยึกยึกมากเลยต้องไปแล้วค่อยๆไปตรงนี้เราต้องกระโดดสองทีโอเคเฮ้ยนุ่มเราต้องปีนขึ้นไปข้างบนนั้นนะบนนี้เหรออุ้ยมันเป็นเส้นทางที่แบบว่าใสมากเลยอ่ะว้าวมองแทบไม่เห็นเลยอุ้ยต้องปีนไปบนนี้แต่ว่าข้างหน้านั้นเป็นเฮ้ยพ่อครัวนี่นะเราต้องค่อยๆเดินค่อยๆเดินไปอย่าให้พ่อครัวเห็นใช่ล่ะไปเลยพ่อครัวพวกกูเหมือนจะเห็นเราแล้วรีบไปเลยรีบไปไม่เป็นไรใหม่แล้วกันต้องกระโดดดีๆกระโดดดีๆเพื่อนๆโอเคทางนี้เพื่อนโอเคมาถึงเช็คพอยต์แล้วเพื่อนประตูนี้เหรอไม่ใช่ตรงไหนอะตรงนี้เหรอเอ้าใช่จริงด้วยเฮ้ยนุ่มนายต้องเข้าไปในห้องน้ำนี้นะฮะเดี๋ยวล้อกันเล่นปะเนี่ยต้องเข้าไปในชักโครกนี้เหรอเฮ้ยนี่เราลงมาถึงชั้นใต้ดินแล้วเหรอนี่เราลงมาถึงชั้นใต้ดินแล้วเหรอเนี่ยอื้อค่อยไปค่อยไปเพื่อนข้างหน้านั้นมันจะมีสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าเบอร์เกอร์อุ้ยเห็นแล้วหิวเลยอยากกินเบอร์เกอร์จังเลยอ่ะอื้อแต่ว่าเบอร์เกอร์นี้น่าจะเป็นเบอร์เกอร์ที่มีพิษนะเราอย่าไปยุ่งมันดีกว่าอื้อกระโดดข้ามไปดีกว่าโอเคเฮ้ยนุ่มเนี่ยคือทางออกนะพวกโอเคขอบคุณครับเฮ้ยตอนนี้เราหนีออกมาจากร้านได้แล้วเพื่อนๆไปกันไปกันไปกันอย่าให้พ่อครัวจับได้ชิวล่ะไปเลยทางนี้แหละทางนี้ใช่ไหมค่อยๆกระโดดไปโอเคอุ้ยข้างหน้านี้มีทางมีเส้นทางโอ้โหโอ้โหนี่เราโอ้โหอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอ้โหเรียบร้อยเฮ้ยยินดีด้วยเฮ้ยนุ่มผมว่าคงจะปลอดภัยนะฉันเนี่ยได้พานายออกมาจากที่นี่แล้วนายรีบหนีออกมาจากที่นี่เลยนะแล้วอย่าได้กลับมาอีกล่ะเฮ้ยขอบคุณครับคุณผู้จัดการเย้จบไปแล้วนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะครับคลิปหน้าจะมีอะไรสนุกๆก็อย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายยูฮู